ลงโทษถ้าสมมติว่าศาลพิพากษาจำคุกก็ต้องจำคุกการที่จะลดโทษคดีทุจริตคอร์รัปชันจะไปลดด้วยเงื่อนไขปกติเหมือนคดีอื่นๆไม่ได้มันจะต้องติดคุกนิรโทษกรรมคอร์รัปชันไม่ได้ใช่ไหมถ้าคดีคอร์รัปชันมันจะต้องจัดการให้ติดคุกนะครับแล้วก็ดำเนินการลดโทษเนี่ยจะมาเหมือนคดีอื่นๆไม่ได้นะครับขณะเดียวกันคดีทุจริตคอร์รัปชันจะมาติดคุกที่บ้านอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะมีแนวโน้มว่าขณะนี้กำลังมีการยกร่างอะไรต่อมีอะไรบางเรื่องในการที่จะเปิดโอกาสให้บางคดีเนี่ยเข้ามาติดคุกที่บ้านได้เรื่องของคอร์รัปชันเป็นเรื่องของระบบยังไงนะครับสมการของคอร์รัปชันพูดกันให้ชัดๆก็คือการมีดุลพินิจเยอะของเจ้าหน้าที่มีการผูกขาดข้อมูลแล้วไม่มีการรับผิดรับชอบในกระบวนการในระบบอันนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะครับลดกฎหมายลงนะครับลดเวลาในการรู้ผลในการต่อใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จำเป็นซะการผูกขาดข้อมูลที่ไม่โปร่งใสต้องเปิดข้อมูลรัฐทั้งหมดครับไม่ใช่บอกว่าโอเคถ้าจะขอก็ค่อยขอมาแต่ต้องเปิดทั้งหมดอะไรที่จะปิดค่อยมาขออนุญาตสภาที่จะปิดนะครับแล้วก็เรื่องห้ามใช้งบหลวงในการโปรโมทตัวเองนะครับแล้วก็ปปช.ในที่สุดปปช.ประชาชนต้องมีจำนวนมากพอที่เป็นกฎหมายในการถอดถอนปปช.ได้อันนี้ถึงจะลดการผูกขาดของข้อมูลจะบอกว่าเรื่องของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยสำคัญที่ตัวระบบนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยมันต้องทำให้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยหนึ่งมันทำได้ยากสองทำแล้วเนี่ยมันปรากฏหลักฐานที่ทำให้จับได้ง่ายแล้วสามเนี่ยก็คือเมื่อจับแล้วเนี่ยมันต้องมีการลงโทษจริงด้วย3ประการนี้เนี่ยเราถึงจะมีโอกาสที่จะปราบคอร์รัปชันได้ผมเห็นด้วยว่าเราจะพึ่งให้คนเป็นคนดีอย่างเดียวไม่ได้คราวนี้แนวทางของชาติพัฒนากล้าที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันใน3มิตินี้เนี่ยก็คือ1ต้นตอที่มาที่สำคัญนะครับของการคอร์รัปชันเนี่ยก็คือตัวระบบราชการผมเน้นคำว่าระบบราชการนะครับผมจะไม่พูดถึงตัวบุคคลระบบราชการที่มีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนนะครับมีการใช้วิจารณญาณด้วยกฎหมายด้วยหลักเกณฑ์ในระบบราชการเองเนี่ยต้องถูกรื้อทั้งหมดผมเชื่อว่าในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของการปราบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับมีประสิทธิ์มีความหมายแล้วก็ถ้าทำได้ก็จะทำให้เกิดการกลัวแล้วก็การลงโทษที่มีบทลงโทษค่อนข้างสูงตรงนี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าขออย่างเดียวว่าทำอย่างไรให้การบังคับใช้เนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเท่าเทียมกันไม่มีเรื่องปฏิบัตินี่ก็เป็นคำตอบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคำถามที่สะท้อนความเห็นของผู้ร่วมดีเบตก็คือประเด็นการปฏิรูปกองทัพและปฏิรูปตำรวจนะครับไปรับฟังกันอีกครั้งนึงครับมันต้องเข้าใจก่อนว่าการปฏิรูปเนี่ยมันต้องปฏิรูปหนึ่งต้องปฏิรูปคน2ปฏิรูปองค์กรนะครับ3ต้องปฏิรูประบบงานเอาละครับ3ส่วนนี้เอาในส่วนของตำรวจก่อนละกันนะฮะเราก็จะดูว่าตำรวจเนี่ยบุคลากรมีความสามารถยังไงชั้นประทวนจบม.6แล้วชาวบ้านเขาจบมหาวิทยาลัยหมดแล้วมันจะพอไหมนะไม่พอมันจึงเกิดปัญหาต่างๆนี้ได้เงินเดือนเท่านี้นะครับไม่พอก็มีการรีดถงรีดไถถ้าเราไม่ปฏิรูปตรงนี้นะครับมันก็แก้ไขไม่ได้ต้องยอมรับค่ะว่าเรามีในพลมากเหลือเกินต้องลดขนาดกองทัพค่ะแต่ไม่ใช่ลดโดยการหักด้ามพร้าด้วยเข่าเราใช้วิธีว่าเกษียณแล้วสมมติถึงเกษียณแล้วตำแหน่งหมดไปด้วยเลยนะคะเกษียณติดตัวตำแหน่งไปด้วยมันจะค่อยๆลดขนาดของในพลลงเรามีในพลมากที่สุดติดลำดับโลกค่ะไม่ทราบมีไปทำไมเยอะแยะนะคะนะแล้วก็ไปแบบไม่ได้หักด้ามพร้าด้วยเข่าตำรวจเป็นคนผู้รักษาความสงบภายในประเทศทหารเป็นรั้วเป็นผู้รักษาศัตรูอริศัตรูจากต่างประเทศแต่โดยภาพจริงๆตำรวจคือผู้รักษากฎหมายและทุกท่านลองคิดดูนะครับกฎหมายที่มีโทษทางอาญาประเทศไทยนี่เป็นพันฉบับแต่เราใช้พนักงานสอบสวนชุดเดียวผมนี่เรียนกฎหมายมาเหมือนกันครับจบกฎหมายมากฎหมายหลายเรื่องนี่เคยไม่ได้เรียนเลยแต่เราบังคับให้พนักงานสอบสวนที่บางคนจบหรือไม่จบกฎหมายไม่รู้
ต้องมาเป็นพนักงานสอบสวนแล้วสอบสวนทุกคดีที่มีความซับซ้อนทางกฎหมายปัญหาว่าทำไมต้องรวบอำนาจสอบสวนไว้ที่นั่นมันก็เป็นอำนาจที่ตอบไม่ได้นอกจากคำถามที่ตั้งให้ผู้ร่วมดีเบตตอบแล้วนะครับไทย PBS ดีเบตใหญ่ก็ยังเปิดให้แต่ละพรรคเนี่ยเสนอนโยบายที่จะทำใน6เดือนแรกถ้าได้เป็นรัฐบาลนะครับภูมิใจไทยครับคุณอนุทินนำเสนอว่าจะพักหนี้3ปีไร้ต้นไร้ดอกครับส่วนคุณวราวุฒิศิลปะอาชาชาติไทยพัฒนาเสนอตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีการเจาะน้ำบาดาลในครอบคลุมทั้งประเทศครับส่วนนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชพรรคเพื่อไทยนะครับเสนอพักหนี้เกษตรกรและผลักดันเงินดิจิทัลครับคุณหญิงสุดารัตน์ของไทยสร้างไทยนะครับเสนอปลดล็อกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนทั้งหมดส่วนนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณพรรคพลังประชารัฐเสนอลดราคาพลังงานครับ